ันนี้ไปออกกำลังกายเป็นวันที่2แล้วนะคะมันเรียกประทับใจอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้กลับมาบ้านค่ะก็กำลังจะนั่งทานกาแฟนะคะก่อนมื้ออาหารเช้านะคะมีเรื่องประทับใจอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังก็วันนี้เห็นแม่ลูกนะคะลูกเป็นลูกชายอะค่ะลูกชายเขาเขียนที่แม่ที่แม่น่ะที่แม่เป็นคนที่พิการหรือว่าไม่ใช่พิการน่าจะประมาณเขาเป็นอัมพฤกษ์อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้สอบถามนะคะแต่เห็นว่าเขาเขียนที่แม่นั่งวีลแชร์ไปอะค่ะเขียนที่แม่เดินรอบสนามเลยตรงนี้เห็นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยตรงที่ว่าลูกชายพาแม่มาออกกำลังกายเพราะสิอากาศยามเช้านั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพบอีกนะคะก็จะทักทายนะคะวันนี้ก็ส่งเพียงทักทายให้เจอกัน3รอบเลยค่ะในสนามกีฬานะคะที่วนเจอกัน3รอบเลยอันนี้ก็ประทับใจสุดๆเลยประทับใจอีกหนึ่งประทับใจก็มีผู้ชายเด็ดดอกไม้มาฝากด้วยนะคะนั่นคือได้รับดอกไม้จากผู้ชายด้วยนะคะมีผู้ชายคนนึงนะคะเดินเด็ดดอกไม้มาให้ในสวนด้วยนะคะที่ดอกไม้ในสวนนั่นเองดอกไม้ในสนามกีฬานั่นเองนะคะเขาปลูกเอาไว้นะคะกำลังออกดอกเต็มต้นเลยค่ะก็มีผู้ชายนะคะหนุ่มใหญ่คนหนึ่งนะคะเด็ดดอกไม้มาฝากหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็ถือกลับมาบ้านนะคะก็กลับมาบ้านก็มาทานกาแฟค่ะกำลังจะทานกาแฟแต่ก่อนจะทานกาแฟขอทานน้ำต้มก่อนนะคะอันนี้ทานน้ำต้มเพื่อสุขภาพนะคะต่อด้วยกาแฟนะคะกาแฟเจคอฟฟี่นั่นเองนะคะเป็นกาแฟหัวใจตลอดเลยค่ะต้องทานทุกเช้าเลยนะคะอร่อยมากๆ